สวัสดีท่านผู้ที่กำลังติดตามรับชมทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับการพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรม KPI Election Talk เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ KPI Election Forum ในกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่ง เราจะมีการพูดคุยกันเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกนะครับดร.ทวีวดีบุรีกุลครับรองเลขาธิการสถาบันปกเกล้าครับสวัสดีครับครับและอีกท่านนึงนะครับอาจารย์รัชวดีแสงมหามัดครับนักวิชาการผู้ชำนาญการจากสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันปกเกล้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็เราคงจะได้ติดตามกันนะครับว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ก็ใกล้ที่จะเข้ามาถึงวันเลือกตั้งเต็มทีแล้วนะครับหลายๆฝ่าย ก็รออยู่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็บางคนก็จะรอลุ้นไปจนถึงผลของการเลือกตั้งแล้วนะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับก็เริ่มที่อาจารย์ทวีวดีนะครับว่าในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับกับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้ด้วยครับก่อนอื่นเราต้องพูดถึงค่านิยมประชาธิปไตยก่อนว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมมีการแข่งขันโดยเสรีนะคะและคราวนี้คำว่าประชาธิปไตยอ่ะเมื่อพูดถึงค่านิยมประชาธิปไตยคนจะนึกถึงสิทธิเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของหลักนิติธรรมคุณธรรมที่เอามาใช้ในกระบวนการการเมืองการปกครองแล้วเมื่อมีเรื่องของการนำหลักค่านิยมประชาธิปไตยมาใช้หลักการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพเสมอภาคอะไรพวกนี้เราก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถที่จะแสดงถึงสิทธิ์ของตัวเองในทางการเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในทางการเมืองซึ่งมันจะสะท้อนถึงความสามารถของกลไกประชาธิปไตยที่จะทำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้แล้วการที่ประชาชนเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ด้วยเสียงของตัวเองนะคะด้วยความสามารถของตัวเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งเลือกตั้งและกระบวนการมีส่วนร่วมในทางการเมืองอื่นๆเมื่อเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วอ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะได้ผู้แทนผู้แทนที่ไปทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารแต่นี่ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่มันจะสะท้อนอีกทางนึงที่ประชาชนจะเห็นก็คือคุณภาพของการปกครองของเขาว่าดีหรือไม่ดีถ้าคุณภาพการปกครองดีประชาชนก็จะมีความพอใจมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะเลือกเขาเข้ามาเป็นผู้แทนอีกนะคะเพราะฉะนั้นความพอใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อความพอใจในระบบประชาธิปไตยมีด้วยสิ่งที่มาด้วยวิถีประชาธิปไตยแล้วก็เขาจะยึดมั่นในกระแสประชาธิปไตยในกระบวนการประชาธิปไตยนั่นก็คือเขาจะไม่ยอมรับการปกครองรูปแบบอื่นเพราะเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยทำให้เขาได้ผู้แทนที่มาทำหน้าที่แทนเขาแล้วก็ดูแลประเทศชาติได้เขาสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้นี่คือกลไกของค่านิยมประชาธิปไตยและทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนค่ะครับในเรื่องของการศึกษาครั้งนี้นะครับอาจารย์จะได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการสำรวจเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยในงานนี้ว่ามีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสถาบันพระปกเกล้าทำการศึกษาเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนานนะคะแล้วก็จับชีพจรประชาธิปไตยโดยผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศผ่านกระบวนการสำรวจทุกคนนะคะที่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็สุ่มมาเรามีส่วนร่วมกับกลไกที่เขาเรียกว่าเอเชียนบารอมิเตอร์คือวัดชีพจรประชาธิปไตยของเอเชียแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการวัดประชาธิปไตยของโลกด้วยเราทำทุกปีค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีเนี่ยผ่านการทำงานร่วมกับสถิติสำนักงานสถิติแล้วก็ทุก 4-5 ปีเนี่ยทำงานโดยผ่านร่วมกับเครือข่ายหลายพื้นที่นะคะแล้วที่ผ่านมาเราเพิ่งทำเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ได้ผลที่น่าสนใจเดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์รัชวดีได้นำเสนอผลนะคะครับตอนนี้ท่านผู้ที่กำลังรับชมก็คงจะได้ทราบถึงความหมายเบื้องต้นของค่านิยมประชาธิปไตยแล้วก็ที่มาที่ไปของกระบวนการในการศึกษาครั้งนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามกันต่อที่อาจารย์รัชวดีนะครับถึงผลการศึกษาครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรครับครับอาจารย์รัชวดีครับในการศึกษาครั้งนี้ครับส่วนแรกเลยที่เป็นผลของการศึกษาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพทางการเมืองตรงนี้ได้ข้อค้นพบยังไงบ้างครับค่ะก็ในส่วนของประสิทธิภาพทางการเมืองนะคะก็จะมีเรื่องย่อยๆอยู่ในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็ความพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีนะคะ
โดยที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยเราก็ได้สอบถามว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยปีการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี2562นะคะว่าประชาชนเนี่ยได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยก็จะพบว่า 95% ของประชาชนทั้งหมดที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยออกไปเลือกตั้งแล้วก็เมื่ เปรียบเทียบรายภาคนะคะก็จะเห็นว่า 99% ของผู้ตอบที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปเลือกตั้งซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นภาคเหนือนะคะ 97% ภาคกลางภาคใต้ประมาณ 90%กว่าทั้งหมดเลยยกเว้นแค่คนกรุงเทพมหานครที่มีการออกไปใช้สิทธิ์ที่เขาตอบนะคะก็ประมาณแค่ 81% เท่านั้นแล้วก็เมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างชายหญิงก็จะไม่ต่างกันมากซึ่งก็ประมาณสัก 90%ที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายออกไปเลือกตั้งมันก็อาจจะแตกต่างจากความเป็นจริงสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เรามาจากการสำรวจนะคะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุเนี่ยก็ประมาณมากกว่า 90% ของผู้ตอบทั้งวัยทำงานวัยผู้สูงอายุก็คือออกไปเลือกตั้งแต่ว่ากลุ่มของอายุ 18-29 ปีเนี่ยก็มีแค่ประมาณ 88% เท่านั้นที่ออกไปเลือกตั้งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น้อยหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าสูงนะก็คือ 88% นะคะแล้วก็เมื่อเราถามว่าโอเคท่านออกไปเลือกตั้งแล้วท่านเลือกพรรคอะไรครับก็สิ่งที่ค้นพบนำเสนอแค่2อันดับแรกนะคะก็ภาคที่ออกไปเลือกตั้งมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับก็พบว่าเขาอะเลือกพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลมากที่สุดในขณะที่ภาคอื่นๆเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันบ้างยกเว้นแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นคือเลือกพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐประมาณครึ่งๆค่ะในขณะที่ภาคใต้ก็ยังคงยึดกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ยังมีติ่งของประชาธิปัตย์อยู่ในภาคใต้นกเว้นนอกนั้นเนี่ยในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในอันดับ2อันดับแรกนี้เลยนะคะอันนี้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและทีนี้ก็ลองเปรียบเทียบผู้หญิงผู้ชายนะคะก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโดยมากก็คือ2อันดับแรกก็คือจะเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันคือผู้ชายเนี่ยจะเลือกพรรคพลังประชารัฐอาจจะดูแบบแปลกหน่อยเนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ยังคงเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะคะสองพรรคเนี่ยที่แตกต่างกันค่ะแล้วทีนี้พอดูจากการเลือกตั้งแล้วนะคะก็เราก็ถามว่านอกจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่าที่ประชาชนเนี่ยที่เราไปถามเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมเช่นการเข้าร่วมฟังปราศัยการชักชวนผู้อื่นนะคะเข้าไปลงคะแนนหรือการช่วยเหลือทำงานให้กับพรรคการเมืองนะคะก็พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกิจกรรมที่ประชาชนโดยมากเนี่ยเข้าร่วมก็คือการเข้าร่วมฟังปราศัยนะคะร่วมประชุมร่วมชุมนุมอะไรอย่างนี้มากกว่ากิจกรรมอื่นๆโดยผู้ตอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากที่สุดทั้งเลือกตั้งเอ่ยทั้งเข้าร่วมฟังปราศัยเอ่ยก็ประมาณ 70% ของคนในภาคอีสานแหละเข้าร่วมฟังปราศัยรองลงมาก็จะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางตามลำดับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไปเข้าร่วมฟังปราศัยก็ประมาณแค่ 17% เองนะคะแล้วก็เมื่อดูเปรียบเทียบรายผู้หญิงผู้ชายก็จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยประมาณ 44%ไปร่วมฟังปราศัยในขณะที่ผู้หญิงอาจจะน้อยหน่อยก็ประมาณ 40% น้อยนิดหน่อย 4% เนาะไปเข้าร่วมแล้วก็กลุ่มอายุที่ไปเข้าร่วมมากที่สุดก็คือกลุ่มอายุ 50-59 ปีคือกลุ่มในวัยทำงานแล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมน้อยที่สุดนะคะก็ประมาณ 22% ก็คือกลุ่มวัยรุ่นคือ 18-29 ปีพวกกลุ่มวัยทำงานตอนต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังให้ความสนใจน้อยใช่ใช่จากการสำรวจนี้เราก็พบว่าอย่างนั้นทีนี้จากที่อาจารย์หิมดีได้กล่าวไว้ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมนะคะเราก็ถามไปก็ปรากฏว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ย 45% ของผู้ตอบ 1,200 คนเนี่ยก็จะมองว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสรีอยู่ยุติธรรมอยู่ก็จริงแต่ยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างบางประการนะคะก็จะมองไว้อย่างนั้นมันก็สอดคล้องกับผู้ตอบในทุกๆภาคยกเว้นคนกรุงเทพประมาณ 62% นะคะที่ว่าโอเคถึงแม้ว่าการเลือกตั้งเนี้ยจะเสรีและยุติธรรมแต่ยังพบปัญหาใหญ่ๆอยู่และต้องการการปรับปรุงแก้ไขค่ะในขณะที่ภาคอื่นก็แบบก็แค่ปัญหาเล็กๆน้อยครับค่ะอันนี้คือในมิติ
ประสิทธิภาพทางการเมืองทีนี้ในมิติที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพการปกครองตรงนี้ทางอาจารย์ศึกษาแล้วได้ข้อค้นพบยังไงบ้างครับทางด้านของคุณภาพการปกครองเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของคำถามให้ผู้ตอบได้ตอบว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่ากับข้อความเหล่านี้โดยที่5อันดับแรกที่ผู้ตอบเห็นด้วยมากที่สุดน่ะก็คือประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเนี่ยต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลโดยเท่าเทียมนะคะต้องได้รับการสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ประชาชนทั้งหมดในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหนที่แตกต่างกันก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมจากรัฐบาลและ2อันดับสุดท้ายก็คือ 77% เนี่ยก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการพูดโดยไม่ต้องกลัวและก็สามารถเข้าร่วมองค์กรหรือว่าร่วมกลุ่มโดยปราศจากความกลัวด้วยเช่นกันซึ่งจากแค่5อันดับเนี้ยก็จะเห็นว่าผู้ตอบเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเขาในช่วงนี้ช่วงที่เราถามเนี่ยก็คือการที่เขาได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมการที่รัฐบาลเข้ามาดูแลเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นชาติพันธุ์ไหนหรือว่าเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่อาศัยอยู่ที่ไหนต้องได้รับความเท่าเทียมจากการดูแลของรัฐบาลและนอกนั้นนะคะก็เขายังให้ความสำคัญกับเสรีภาพเนาะสิทธิเสรีภาพในการที่เขาจะแสดงออกทางความคิดทางการเมืองการรวมกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เขาต้องการได้รับจากการรัฐบาลในการดำเนินการนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างคือทุกภาคเนี่ยคิดอย่างเงี้ยแหละประมาณเนี้ยต้องการสิทธิเสรีภาพแต่คนกรุงเทพกลับคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าคุณภาพการปกครองที่ดีเนี่ยก็คือการที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะถอดถอนรัฐบาลที่พวกเขาไม่ชอบได้ผ่านการเลือกตั้งก็จะมีแค่คนกรุงเทพเท่านั้นนะคะถ้ามองในมุมของภาคเนาะเขาต้องการแค่นี้ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาสามารถถอดถอนได้โดยผ่านการเลือกตั้งครับค่ะอันนี้ก็คือมิติคุณภาพการปกครองนะครับผ่านไปแล้ว2มิตินะครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพทางการเมืองแล้วก็คุณภาพการปกครองทีนี้มันยังมีอีก2ประเด็นก็คือในเรื่องของความพอใจต่อประชาธิปไตยของคนไทยพอเห็นหัวข้อนี้ก็คิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าจริงๆแล้วจากการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราพบอะไรครับว่าคนไทยเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจต่อประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับก็จากการสอบถามนะคะว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นอย่างไรโดยให้เลือกระหว่างเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เลยนะแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่บ้างและเป็นประชาธิปไตยที่มีปัญหาค่อนข้างมากหรือเป็นประชาธิปไม่เป็นประชาธิปไตยเลยมี4อันดับก็ปรากฏว่าโดยภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ย 41% เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีประชาธิปไตยที่มีปัญหาอยู่บ้างซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ตอบในภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เนี่ยก็ยังมองว่าโอเคมันมีปัญหาอยู่แต่สิ่งที่ต่างกันคือ 47% ของผู้ตอบในภาคกลางมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะมีปัญหามากและคนกรุงเทพเองเนี่ยเห็นว่าประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยสิ่งที่ต่างกันอย่างนี้คือคนกรุงเทพก็หลายอย่างเลยนะเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อมองความแตกต่างระหว่างเพศเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเพศหญิงเพศชายเนี่ยมันจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะก็แต่ก็ยังพบว่า 43% ของผู้ชายเนี่ยมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาอยู่บ้างแต่ผู้หญิงกลับมองว่าปัญหาค่อนข้างมากนะไม่ใช่แค่อยู่บ้างนะนั่นคือผู้หญิงอาจจะมองว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยมันคืออะไรมันมีปัญหาอะไรแล้วเขาต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มีความต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะคะหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าประชาธิปไตยมีปัญหามากใช่มากกว่าผู้ชายครับใช่แล้วก็เมื่อมองในของเรื่องของกลุ่มอายุนะคะก็เราก็แบ่งเป็นได้2กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมองว่าประชาธิปไตยมีปัญหาอยู่บ้างแต่กลุ่มเด็กเนี่ยกลุ่มเด็กตั้งแต่18ปีแล้วก็ยาวเรื่อยยาวมาถึงกลุ่มวัยทำงานถึง49ปีก็จะบอกว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยคือยังเป็นประชาธิปไตยที่ค่อนข้างมีปัญหามากเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับค่ะอันนี้ก็คือความพอใจใช่ต่อประชาธิปไตยซึ่งฟังดูแล้วถ้าผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเห็นว่าเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มุมมองของคนก็ยังรู้สึกว่า
ทั้งระดับความเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยมากนักใช่ไหมครับแล้วก็พอใจก็ไม่พอใจมากนักนะครับใช่ครับแล้วก็ในอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความยึดมั่นกับประชาธิปไตยนะครับตรงนี้อาจจะต้องไปที่ความหมายก่อนว่าที่เราวัดเนี่ยตัวของคำว่าการยึดมั่นในประชาธิปไตยหรือความยึดมั่นประชาธิปไตยเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยได้ผลอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะในเรื่องของการยึดมั่นประชาธิปไตยนะคะก็เวลาเราสอบถามเนี่ยเราสอบถามว่าประชาชนเนี่ยมีความการยอมรับการปกครองรูปแบบอื่นไหมนะคะเรามี4ทั้งหมด4รูปแบบการปกครองก็คือมีการยกเลิกระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งแล้วหาผู้นำที่เข้มแข็งมาบริหารประเทศแทนนะคะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในการเลือกตั้งและบริหารประเทศแล้วก็มีการเข้ามาปกครองประเทศโดยทหารหรือมีการรัฐประหารเนี่ยเนาะแล้วก็อันดับ4ก็คือมีการยกเลิกระบบเลือกตั้งและระบบรัฐสภาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่แทนประชาชนแล้วก็ถามไปทั้งหมด4อันเนี่ยว่าประชาชนเห็นว่าใน4แบบเนี้ยเขาเห็นด้วยอันไหนมากที่สุดและทีนี้เวลาเรามาวิเคราะห์แล้วก็มากลับคะแนนว่าถ้าเขาเห็นด้วยแสดงว่าเขาไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยเนาะก็ผลปรากฏว่าทั้งโดยภาพรวมของประเทศไทยเนาะเขาไม่ต้องการให้มีการปกครองโดยระบอบทหารก็คือให้มีรัฐประหารเนี่ยเขาไม่ต้องการไม่ยอมรับนะคะมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบการปกครองอื่นๆนะคะแล้วรองลงมาก็คือเขาก็ไม่ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญมาปกครองประเทศแทนประชาชนและ77%คือไม่ต้องการระบบพรรคการเมืองเดียวและ 74% ก็คือไม่ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งแต่อันดับที่สิ่งที่เขาไม่ต้องการมากที่สุดคือผู้นำทหารใช่ครับแล้วก็เมื่อพิจารณารายภาคเนี่ยก็พบว่า 90% ของผู้ตอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ต้องการการปกครองในรูปแบบทหารคือทุกภาคนั่นแหละทุกภาคนั่นแหละที่ไม่ต้องการแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือภาคกลางเนี่ยนอกจากไม่ต้องการทหารแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่แทนประชาชนมากประมาณใกล้เคียงกันแล้วก็ส่วนภาคใต้เองก็ไม่ต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่แทนประชาชนค่ะครับใน4มิตินี้นะครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะสรุปภาพรวมของไฮไลท์ผลการศึกษาครั้งนี้ไหมครับว่าจุดที่สำคัญที่น่าจะมองจากผลของการศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยในมิติต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมียึดมั่นในประชาธิปไตยนะคะก็คือการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ปิดกั้นเนาะถ้ายิ่งเขาได้รัฐบาลมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารไม่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงนะคะเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้เราได้บ้างนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์ถวินวดีได้กล่าวไว้นะคะก็คือก็ประสิทธิภาพการปกครองหรือรวมถึงคุณภาพการปกครองเนี่ยถ้าประชาชนเห็นว่าเขาสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองได้มากขึ้นและรัฐบาลรับฟังในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็จะทำให้เขามีความพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อาจจะส่งผลให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้นได้เช่นกันครับนี่ก็เป็นผลจากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้านะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับก็เป็นทั้งภาพรวมใน4มิตินะครับคือเรื่องของประสิทธิภาพทางการเมืองมิติคุณภาพการปกครองความพอใจต่อประชาธิปไตยแล้วก็การยึดมั่นกับประชาธิปไตยครับก็สุดท้ายนี้ครับอยากที่จะให้ท่านอาจารย์ถวิวดีนะครับได้ฝากไปจนถึงผู้ที่กำลังรับชมรายการของเราณขณะนี้นะครับว่าเรื่องของค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับคนไทยแล้วก็กับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเวลาใกล้นี้ครับอาจารย์ครับค่ะ เราอยากได้ผู้แทนที่ดีนะคะเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่านิยมประชาธิปไตยที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพในทางการเมืองที่เราเชื่อว่าเราเป็นพลเมืองไทยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยพลังของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปเลือกตั้งค่ะแล้วก็เลือกคนดีเลือกคนที่เชื่อว่าสุจริตและเที่ยงธรรมที่จะทำงานทางการเมืองโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องแ
เห็นผลประโยชน์ของสังคมเป็นหลักนะคะแล้วยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใสสำนึกรับผิดชอบแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่าค่ะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดค่ะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับท่านยังสามารถที่จะติดตามรับชมกิจกรรมของ KPI Election Talk เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยได้ย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube Channel ของสถาบันปกเกล้าแล้วก็อาจจะคลิกทาง Facebook นี้ย้อนหลังดูด้วยก็ได้นะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับพวกเราทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ